ชีสเค้กสตรอเบอรี่ปั่นก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะละลายมีวิสครีมด้วยอ่ะนี่ค่ะชิมไหมอ่ะเดี๋ยวชิมให้แล้วกันนะคะเค็มข้นมาค่ะเราตามไปดูในส่วนของข้างในร้านอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของหน้าร้านนะคะสวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้ฟ้าก็มากับช่องตามมาเที่ยวนะคะก็เป็นการมารีวิวครั้งแรกของฟ้าด้วยก็ฝากเนื้อฝากตัวกับช่องตามมาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้ฟ้าก็จะพาเพื่อนๆไปคาเฟ่มุมหนึ่งหน้ารามนะคะส่วนหน้ารามอยู่ซอยลำคำแหง24แยก2นะคะตามมาเลยค่ะร้านก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไปดูจุดเช็คอินจุดแรกกันนะคะชื่อร้านว่าแบ็บโบบาร์ไปดูนะคะว่าจุดเช็คอินจุดแรกจะเป็นยังไงร้านจอดรถก็กว้างขวางดีนะคะมีที่ให้จอดรถได้หลายคันอยู่ค่ะสะดวกสบายด้วยแล้วก็ผู้คนก็ไม่พลุกพล่านถ้าต้องการความเป็นกันเองมุมเป็นกันเองก็มีนะคะตรงนี้เลยค่ะจุดเช็คอินจุดแรกมาขอเช็คอินกันหน่อยแล้วค่ะตามมาเลยค่ะไปดูหน้าร้านกันนะคะทางเข้าร้านนี่เลยค่ะร้านแบบโบบาเขามีเวลาเปิดปิดด้วยนะคะเวลาเปิดก็จะอยู่ที่10โมงถึง6โมงเย็นอ๋อหยุดวันอังคารวันเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนสามารถมาที่ร้านได้ทุกวันนะคะประมาณนี้นะคะงั้นเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าหิวแล้วตามมาเลยค่ะเราไปดูเมนูน่ากินกันดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้อยากขอดูเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะมีเมนูอะไรที่เป็นน้ำหรือว่าขนมแนะนำบ้างไหมคะจะมีเป็นตัวนี้ค่ะสตรอเบอรี่ชีสคัมเบิลค่ะเป็นนมสตรอเบอรี่ไอ้นมครีมชีสแล้วก็รอบแก้วจะเป็นตัวสตรอเบอรี่เพลย์ค่ะด้านล่างจะเป็นตัวคัมเบิลฟ้าก็คิดว่า2ตัวนี้อ่ะลองชิมตัวนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นน้ำสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ชีสเค้กปั่นลองดูนะคะว่าจะอร่อยตามที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่าแล้วเมนูขนมมีอะไรบ้างคะขนมนะคะจะมีที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นตัววานิลาสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ตัวนูเทลล่าช็อกชิพค่ะอ๋องั้นก็ต้องเอาที่เขาแนะนำเลยค่ะเพราะว่าอะไรที่เขาแนะนำคิดว่ามันต้องสุดยอดงั้นขอเป็นตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็เอาตัวนี้ด้วยแล้วกันค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยแอปตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะเป็นช็อกชิปนูเทลล่าช็อกชิปนะคะช็อกชิปเนทิรานะคะอุ๊ยชื่อก็น่าฟังน่ากินแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราสั่งกันเลย2ตัวนี้แล้วก็สตรอเบอรี่นะคะงั้นขอไปรอที่นั่งเลยตามมาเลยเพื่อนๆเดี๋ยวรอเขาทำแป๊บนึงนะว่าอร่อยขนาดไหนตามมาค่ะนั่งรอค่ะรอนั่งรอเขามาเสิร์ฟนิดนึงก็ระหว่างรอก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะน่ารักอ่ะฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งขอถ่ายรูปรอนะคะมาแล้วนะคะ3เมนูที่ฟ้าสั่งไปเอ๊จะลองชิมเมนูก่อนเมนูไหนก่อนดีนะค่ะเป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่ปั่นก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะละลายมีวิสครีมด้วยอ่ะหวานกลมกล่อมหอมหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยค่ะอร่อยมากๆแล้วก็มีเยลลี่ผสมมาด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยไม่หวานเกินไปแล้วก็
ไม่จืดเกินไปคิดว่ารสชาติพอดีสำหรับฟ้านะคะแต่คนอื่นต้องลองชิมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูต่อไปเลยค่ะเป็นเมนูช็อกชิพนูเทลล่าเค้กนะคะเป็นเค้กเขาบอกว่าเป็นเค้กเนื้อนุ่มโรยด้วยผงโกโก้เข้มข้นเลยค่ะขอลองชิมก่อนนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านี่ค่ะชิมไหมเดี๋ยวชิมให้แล้วกันนะคะเข้มข้นแบบผงโกโก้ค่ะมันเข้มข้นมากอร่อยมากแล้วก็เหมือนกินเข้าไปแล้วแบบละลายไปกับปากเราเลยอะค่ะขออีกทีนะนี่ค่ะละลายจริงๆค่ะละลายไปในปากเลยงั้นมาดูเมนูอีกเมนูนึงนะคะเป็นวานิลาสตรอเบอรี่เค้กค่ะมาชิมกันเลยว่าอร่อยหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นเนื้อวานิลานะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากมีเนื้อเค้กด้วยค่ะขอชิมตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยนุ่มมากเลยอะค่ะแค่สัมผัสลองชิมดูนะคะอร่อยละลายไปเลยค่ะแบบละเอียดมากอยากให้ลองมากๆเลยค่ะทั้ง3เมนูนี้อร่อยมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะร้านเขาชื่อว่าแบบโบบาอยู่ที่ซอยรามคำแหง24แยกที่2เองค่ะไม่ไกลเลยยังไงขอตัวไปจัดการกับ3เมนูนี้ก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ามาเจอกับฟ้าใหม่นะคะแป๊บเดียวนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของหน้าร้านนะคะจุดนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นมุมมินิมอลน่ารักน่ารักนะคะสามารถนั่งทานขนมทานเครื่องดื่มหรือว่านั่งถ่ายรูปก็ได้นะคะน่ารักดีค่ะจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสามารถมองออกไปมีวิวให้ดูนะคะรถผ่านไปมานั่งชมวิวได้ค่ะเป็นมุมมินิมอลเล็กๆน่ารักน่ารักอารมณ์แบบชิลๆสบายสบายมาค่ะเราตามไปดูในส่วนของข้างในร้านอีกโซนหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะมุมร้านก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวดูนะเขามีกระจกทวิภพด้วยก่อนถ่ายรูปก็มายืนโพสนะคะสวยแล้วขอถ่ายรูปหน่อยดีกว่าเขาจะมีมุมน่ารักน่ารักด้วยนะคะมุมนี้เลยนี่เลยค่ะมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงลอยกันมานะคะสำหรับที่นี่อาหารอร่อยขนมก็อร่อยน้ำก็อร่อยนะคะที่ร้านแบบบูบาอยู่ที่ซอยรามคำแหง24แยก2แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนะคะตามมาเที่ยวกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับคลิปแรก
ขอกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันไม่ไกลไม่ไกลเลยอยากให้มาพักผ่อนเป็นมุมมินิมอลน่ารักน่ารักมากเลยค่ะรู้สึกสบายใจนั่งเงียบๆดื่มน้ำอร่อยอร่อยขนมอร่อยอร่อยกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย